ในฐานะน้องใหม่ของซีซั่น2ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ร่วมงานกับบุคคลเหล่านี้นะครับผมแล้วก็ทางบอดแคสต์ด้วยแล้วก็ทางกพพด้วยนะครับผมดีใจมากๆเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็คือเป็นน้องใหม่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าแบบทุกคนจะแบบว่าเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นเหมือนเราได้ทำงานที่ใหม่ๆครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้อนรับด้วยแบบเวลคัมเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับผมก็ทำให้เรารู้ว่าเราซีนเสมอกันครับค่ะเรื่องราวในซีซั่นนี้มันจะมีความน่าสนใจตรงเรื่องรักแรกกับรักใหม่ที่ยังไม่ชัดเจนให้น้องนายกับน้องมายลองพูดถึงครับผมก็จริงๆถ้าใครเห็นตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะผมยังไม่เคยขอเขาเป็นแฟนเลยไม่เคยเลยฮะเพราะฉะนั้นเราก็รู้คือจริงๆเราชอบเขาแล้วแหละชอบแต่ว่ามันก็มีเหตุผลของเราที่ทำไมเราถึงไม่ขอสักทีเขาก็จะมีความปากแข็งอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอในเรื่องนี้ในช่วงระหว่างเวลาที่เขาปากแข็งก็จะมีโอบก็หรือตุนนะคะที่เป็นแบบรักครั้งเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลับมาแบบจริงจังกับเรามาขอโอกาสแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบเรื่องของการแบบฟาดฟันเพราะว่าเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยที่ต้องแบบแข่งกันทำคลิปประกวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับในขณะที่ความรักของคู่นั้นราบรื่นดีไหมคะในซีซั่น2ราบรื่นดีมากครับเทิงมากครับก็เป็นส่วนเทิงของเรื่องนี้เลยครับเป็นซีซั่นใช่ใช่เป็นซีซั่นเขาก็จะแย่งชิงกันไปแล้วก็จะรักกันไม่สนใจอะไรเลยครับก็งูงิงไปแม่เราจะมีคู่กับเขาไหมคะซีซั่นนี้พี่ปิงปองเลยค่ะรอปิงปองใช่ไหมครับต้องรอซีซั่น3นะครับผมอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้เพราะว่าอย่างคู่นูนะฮะอยู่ดีๆซีซั่น2แบบเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยรักเคยเลยหอมความโดดเด่นอีกอย่างนึงของซีรีส์อันนี้ก็คือการถ่ายทำที่เรามาที่เขื่อนต่างๆตรงนี้หน่อยในซีซั่น2จะแผ่วลงไหมหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิมคือซีซั่น2ต้องบอกว่าสถานที่เยอะกว่าเดิมแล้วก็แบบคือที่เยอะมากทั้งเขื่อนทั้งโรงไฟฟ้าแล้วแต่ละที่เนี่ยบางที่เนี่ยเป็นอันซีนด้วยซึ่งแบบเขายังแบบเพิ่งจะเปิดให้คนแบบเข้าชมสดๆร้อนๆเลยอย่างของที่มายไปมาค่ะลำปางครับใช่ค่ะที่ไปถ่ายกับโอ๋มาซีนที่เป็นแบบเนเจอร์วอล์กเวย์ที่เพิ่งทำที่เปิดไปเมื่อไม่นานมานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็สู้เขาของเราก็พีคมากโรงไฟฟ้าของเราเพราะโรงไฟฟ้าของเราอ่ะไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้าไปเราก็มีโอกาสได้ลงไปแล้วก็เก็บภาพสวยๆทุกคนมาฝากทุกคนนะคะต้องรอดูทำไมไม่สู้อ่ะไม่ต้องสู้อ่ะแล้วยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวที่หลายคนบอกว่าจากซีซั่นแรกก็ได้ตามรอยไปด้วยนะใช่ค่ะอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในซีซั่น2นี้แบบว่าเป็นปรากฏการณ์ที่คนตามไปดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่ที่เราไปต้องเรียกว่าเป็นที่อันซีนจริงๆนะครับคืออย่างเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองเนี่ยที่เราไปมาหลายคนจะจินตนาการว่าเป็นเขื่อนหรือว่าโรงไฟฟ้าอะไรเนี่ยต้องเป็นอยู่บนดินหรือว่าบนพื้นน้ำเท่านั้นแต่นี่คืออยู่ใต้ดินแล้วเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศซึ่งว่าอันนี้มัน Amazing มากเพราะทุกอย่างเนี่ยทำด้วยฝีมือของคนเองนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วที่เราถ่ายทำไปเนี่ยก็มีการติดแฮชแท็กเข้ามาหรือว่าแท็กเราเวลาไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าดีใจมากๆครับผมแล้วก็บางที่ที่เราไปเนี่ยคุณป้าหรือว่าคนที่อยู่รอบชุมชนเนี่ยก็คือจะแฮปปี้มากเพราะเขาก็มีรายได้เข้ามาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเราด้วยนะครับยังไงก็อยากให้คนเนี่ยในซีซั่นนี้ไปเที่ยวกันแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพกันอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ปกป้องตัวเองมีชิดและปกป้องคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างกันด้วยครับฝากเลยค่ะซีซั่น2ค่ะสปอนเซอร์ในจองอีกค่ะเสาร์นี้แล้วพี่โอ๊ตฝากไหมคะครับผมก็ฝากสปอนเซอร์ในจองอีกซีซั่น2ด้วยนะครับผมก็ถือว่าคือด้วยความที่เราเข้ามาในเป็นอีกหนึ่งตัวละครในซีซั่น2นะครับผมก็จะมีเนื้อเรื่องที่เป็นรักครั้งเก่าแล้วกันแล้วก็มาสารภาพรักกับเขาแล้วก็มีรักครั้งใหม่ด้วยทีนี้ก็ลองมาดูกันนะครับว่าอันนาเนี่ยเขาจะเลือกใครแล้วก็เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายที่ทุกคนได้ไปครับผมก็รู้สึกว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ได้นึกถึงสถานที่เหล่านี้จนวันนึงผมรู้สึกว่าอยากให้ลองได้ไปสัมผัสกันดูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าที่บ้านเราก็มีสถานที่สวยๆที่แบบว่าเรายังไม่เคยเห็นเรายังไม่เคยไปเหมือนกันครับผมก็ฝากด้วยนะครับสปาร์คในจอมีซีซั่น2ครับผมทางช่อง3กว่า33ครับใช่ค่ะก็พี่แม่ฝากได้เลยค่ะมันขัดต่างชาติหน่อยตอนนี้ถึงยังมาไม่ได้แต่ว่าก็ผ่านทางผมก็ดูสปาร์คใจในจอมหญิงซีซั่น2ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราสามารถมาเที่ยวได้แล้วเนี่ยก็อยากให้มาตามรอยพวกเรานะครับผมทั้งภาคแรกภาค2เลยเนาะคือมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะเลยแล้วก็อยากให้คนไทยนะครับช่วงนี้ก็เที่ยวไทยครับผมมีสถานที่สวยๆอีกมากมายเลยนะครับให้ไปตามพวกเรากันน้องเต๋อไหมคะพี่สุวรรณชน
เสริมนิดนึงเริ่มต้นวันที่5กุมภานี้ครับผมแล้วก็วันเสาร์ที่ครับเวลา 10:20 กับ 10:10 วันเสาร์น่าจะ 10:10 10:10 ค่ะวันอาทิตย์ก็ 10:20 ครับผมคือถ้าใครเนี่ยไม่ได้ดูสดถ้าไปก็สามารถดูทางช่อง 3 Plus ได้ครับผมดูออนไลน์ครับผมมีแอปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ VTV นะคะ 10:30 นะคะหลังจากที่ละครเราออนจบไปแล้วค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ